สำหรับใครที่ติดตามวง Blackpink แล้วก็รักลิซ่าหมดหัวใจนะคะวันนี้ห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาดเลยนะคะในฐานะที่นาตาชาชอบภาษาอังกฤษมากๆนะคะแล้วก็อยากที่จะส่งต่อวิธีการดีๆนะคะแรงบันดาลใจเจ๋งๆในการเรียนภาษาให้กับคนไทยนะคะวันนี้นาตาชาก็รวบรวมหาข้อมูลเคล็ดลับเก่งภาษาของลิซ่า Blackpink มาให้ทุกคนได้นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อฝึกภาษากันค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเรียนหรือว่าฝึกภาษาอะไรอยู่ก็ตามนะคะลิซ่าคนไทยที่มีความสามารถสูงมากคนนี้นะคะจะมาสอนเราว่าอยากเก่งภาษาแบบนี้ต้องทำยังไงนะคะเรามาดูเคล็ดลับเก่งภาษาของลิซ่ากันเลยดีกว่าค่ะเท่าที่เรารู้ๆกันเนี่ยนะคะลิซ่าพูดได้ทั้งหมด4ภาษาด้วยกันซึ่งนั่นก็คือภาษาไทยเกาหลีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งภาษาไทยเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็น native speaker อยู่แล้วนะคะ native speaker ก็จะแปลว่าเจ้าของภาษาเจ้าของภาษาคืออะไรก็คือใครเกิดที่ไหนเนี่ยภาษานั้นก็จะเป็นภาษาแรกของเราโดยทันทีนะคะแต่ที่น่าประทับใจมากๆก็คือถึงแม้ว่าลิซ่าจะไปโด่งดังที่ประเทศเกาหลีนะคะแต่ว่าภาษาไทยของเธอก็มีความชัดเจนมากๆนะคะและนี่ก็คือ5เทคนิคนะคะเรียนภาษายังไงให้เก่งเหมือนลิซ่า Blackpink ค่ะข้อ1เลยค่ะฝึกกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆค่ะซึ่งประเด็นนี้ลิซ่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่เจ้าของภาษาก็คือเพื่อนของเธอเองนะคะไม่ว่าเราจะฝึกภาษาอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือแป๊บเดียวค่ะเราจะเก่งขึ้นมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่นาตาชาเนี่ยไปหามาพิธีกรเนี่ยพูดกับลิซ่าเป็นเชิงคำถามนะคะว่าLisa is so natural when speaking Korean นะคะพิธีกรเนี่ยก็พูดว่าอุ๊ยลิซ่าพูดภาษาเกาหลีเป็นธรรมชาติมากนะคะลิซ่าก็พูดก็ตอบกลับไปนะคะว่า At first I did some mistake but Jisoo Ani always here by my side helping me so I could improve a lot นะคะลิซ่าก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยหนูพูดผิดเยอะค่ะแต่ว่า Jisoo ก็คอยช่วยอยู่ข้างๆตลอดเลยหนูก็เลยพัฒนาขึ้นมาได้มากขนาดนี้เนี่ยแหละค่ะต่อไปคือเทคนิคที่2ค่ะที่ลิซ่า Blackpink ใช้เอาไว้เพื่อที่จะเรียนภาษาเนี่ยฮะซึ่งนั่นก็คือคำไหนที่เราไม่รู้ก็ต้องถามหรือว่าหาความหมายเลยเนี่ยฮะตัวอย่างนะคะในบทสัมภาษณ์นี้พิธีกรถามว่าได้ยินมาว่าคุณพูดเกาหลีเก่งมากแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้คุณคงฝึกฝนทุกวันแน่เลยสินะนะคะลิซ่าก็ตอบไปว่าหนูจะได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆทุกวันเลยค่ะเวลาที่พูดกับพวกพี่ๆก็จะคอยถามตลอดเลยค่ะว่าคำนี้แปลว่าอะไรเหรอคะเห็นไหมคะลิซ่าเนี่ยพอคำไหนที่เป็นคำใหม่เขาก็จะถามทันทีเขาก็จะไม่อายนะคะการที่เราไม่อายคำไหนที่เราไม่รู้แล้วเราถามทันทีมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นทุกวันนะคะถ้าสมมติว่าวันนึงเรามีคำที่ไม่รู้5คำ10คำวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราพัฒนาไปมากแล้วนะคะต่อไปคือเทคนิคข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือต้องฝึกทุกวันอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะข้อนี้คือเรื่องจริงค่ะในฐานะที่นาตาชาเนี่ยฝึกภาษาด้วยตัวเองมาตลอดนะคะการฝึกทุกวันวันละชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะฝึกฟังฝึกพูดฝึกอ่านหรือว่าเขียนนะคะมันสำคัญมากๆถ้าหากว่าเราฝึกมันทุกวันเราจะสะสมทั้งคำศัพท์ทั้งความคล่องของลิ้นนะคะแล้วเราก็จะคุ้นชินเคยชินกับมันมากขึ้นเหมือนอย่างที่ลิซ่าบอกไว้เลยค่ะตอนนั้นเนี่ยในรายการนะคะดีเจปาร์คเมยองซูนะคะชื่นชมสำเนียงเกาหลีของลิซ่ามากแล้วก็ถามว่าพูดเกาหลีได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงในเมื่อเธอมาจากประเทศไทยนะคะลิซ่าก็ตอบไปว่าก็มันเป็นเวลาตั้ง6ปีแล้วนี่คะที่หนูมาอยู่ที่นี่และหนูก็เรียนภาษาเกาหลีวันละ2ชั่วโมงทุกวันเลยค่ะเห็นไหมคะอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงอย่างมากคือเราก็ค่อยพัฒนาชั่วโมงฝึกของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะความเก่งของเราจะพัฒนาแค่ไหนก็อยู่ที่ชั่วโมงฝึกของเรานะคะว่าเราฝึกเยอะแค่ไหนในแต่ละวันนั่นเองนะคะต่อไปคือข้อ4ค่ะถ้ามีโอกาสก็ลองพาตัวเองไปอยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษานะคะข้อนี้เนี่ยถือว่าไม่บังคับแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยนะคะคุณจะได้ภาษาเร็วมากนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยมันจะช่วยเอื้ออำนวยนะคะให้เราได้ฝึกฟังได้ฝึกพูดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะThis is my first time here in LA, and I feel like, oh, I want to live here. I don't know why. I just love the streets, love food, everything. The weather's nice too. และข้อสุดท้ายค่ะที่ลิซ่า Blackpink ได้แนะนำพวกเราเนี่ยค่ะนั่นก็คือฝึกทุกที่ที่มีโอกาสค่ะ
ฝึกทุกที่ที่มีโอกาสเนี่ยคะไม่ว่าลิซ่าจะไปทัวร์คอนเสิร์ตจะไปเที่ยวจะอยู่บ้านหรือว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยคะเธอจะฝึกตลอดทั้งภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีในคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลทั้งหลายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าลิซ่าพูดภาษาเกาหลีสลับกับภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆเนี่ยคะคิดดูสิคะว่าถ้าลิซ่าเนี่ยเขาซีเรียสกับการฝึกแกรมมาอ่านแกรมมาเยอะแยะเนี่ยคิดว่าลิซ่าจะกล้าพูดไหมคะไม่แน่นอนเลยเนี่ยเธอเริ่มจากเรียนรู้สถานการณ์จริงอะไรที่ใช้บ่อยเนี่ยคะเธอก็จะฝึกอันนั้นซึ่งนั่นก็คือวิธีการที่แบบดีมากๆเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องท่องศัพท์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นท่องศัพท์เราแค่เน้นว่าอันไหนที่เราใช้บ่อยเนี่ยคะเราก็ฝึกอันนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้คุณก็จะเก่งมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ I wish I could sing better Joji's albumThe ballads one, I think. Oh, Dua Lipa. I love you. ไม่ว่าคุณจะฝึกภาษาไหนอยู่ก็ตามเนี่ยฮะราชาในฐานะที่เป็นแอดมินของช่องชูชูชายเนี่ยฮะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้อกับการเรียนรู้อย่าท้อกับการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆของลิซ่าแบล็คพิงค์ไปใช้ในการฝึกฝนเรียนภาษากันด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาฝึกภาษาอังกฤษกับนัทชาด้วยกันนะคะ